สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านตอนนี้เราก็อยู่ในป่าเห็ดใกล้บ้านเราจะมาเช็คเห็ดมันปูในป่านี้วันเรียกว่าป่าลัคกี้นะคะเราจะลัคกี้ไหมไปชมจ้าค่ะเห็ดที่เราได้วันนี้ประมาณ1กิโลนะคะทุกคนเปิดป่าอย่างเป็นทางการนะคะตรงเนินกองดินเนินดินเราจะมาเช็คเห็ดมันปูในป่านี้วันเรียกว่าป่าลัคกี้นะคะไปเมื่อวานวันที่15ค่ะเอาไปรวมกันก่อนเดี๋ยวเดินไกลไปตามสายน้ำไปมองความงามของพงไพรเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าแดงนั่นแสงตะวันมาเป็นมาดามบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดนมันก็เดินมาตามทางนะคะที่วันเคยเก็บดอกสวยมากอาทิตย์นี้เป็นรอบที่วันมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะปรากฏว่าฝนตกทุกคนแต่วันก็ดื้อค่ะปั่นจักรยานเข้าป่าอีกแล้วจ้าชมบรรยากาศในป่าไปด้วยกันค่ะทุกคนป่านี้เรียกว่าใกล้บ้านวันที่สุดนะคะแล้วก็อยู่ติดถนนใหญ่ค่ะช่วงนี้สวีเดนเขตวัมแลนด์ในเมืองที่วันอยู่นะคะเห็ดมันเพิ่งเริ่มออกเล็กๆค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่3ที่วันมาเก็บเห็ดในปี2023หรือ2566นะคะไปจ้านานวันมองเห็ดเหลืองๆแล้วทุกคนปาดสายตาวันรอเด้อทุกคนเด้อโอ้ยกรี๊ดนอนอ่ะโอ้ยดีใจจังที่ตัดสินใจมาแม้ว่าฝนจะตกโอ้ยทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเต็มเลยสวยมากเต็มเลยค่ะทุกคนโอ้ยดูป๊าดเริ่มออกแล้วป่าลัคกี้ลัคกี้จริงๆด้วยจ้าทุกคนมันสวยมากเว้ยมีเจ้าของป่าด้วยนะคะวันจะทิ้งดอกนี้ไว้ให้เขาแล้วกันนะคะดอกที่เขากำลังจะกินค่ะทุกคนเป็นตัวทากตามธรรมชาตินะคะโอ้ยสวยโอ้โหกรี๊ดเลยดีใจจังที่ตัดสินใจมาคลิปนี้เป็นคลิปที่3ของปีค่ะทุกคนป่าทางโซนนี้จะออกเร็วกว่าอีกโซนหนึ่งที่วันไปเมื่อวานวันที่15นะคะคลิปวันเสาร์ส่วนวันนี้ต้องได้ดูวันจันทร์เป็นวันที่17กรกฎาค่ะทุกคนแต่โอ้ยเห็ดสวยมากเลยเล็กเราก็เก็บนะคะนี่มันจะอยู่ห่างๆกระจายบ้างค่ะเล็กๆน้อยๆนะคะเอาไปรวมกันก่อนเดี๋ยวค่อยตัดให้ชมทีเดียวจ้าเยอะมากทุกคนถ้าไม่มาวันนี้จะเสียดายมากค่ะว่าคนอื่นเขาจะมาเก็บก่อนเราแล้วที่สำคัญมันจะแก่กว่านี้ด้วยค่ะทุกคนดีใจที่มาทันวันนี้นะคะดีใจที่ตัดสินใจมา
นเริ่มตกหนักค่ะมันก็เลยมันเหมือนฝนตกแล้วมันจะฉ่ำๆน้ำฝนนิดนึงนะคะอันนี้มันเป็นเห็ดซัมเมอร์คันตาแรนนะคะทุกคนมันจะไม่ใหญ่กว่านี้แล้วค่ะที่เหลือมันก็จะเละตามน้ำฝนไปเลยนะคะเราก็เก็บหมดเลยจ้าดอกเล็กๆ เราก็เอาไปด้วยนะคะที่มันขาเริ่มใหญ่แบบนี้ค่ะป่านี้ก็คือป่าลักกี้นะคะถ้าทุกท่านจำได้ที่วันมาครั้งแรกนะคะตอนที่มันขึ้นเล็กๆอยู่นะคะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วปรากฏว่ามาวันนี้คือมันใหญ่เต็มที่เลยทุกคนและเราโชคดีมากๆเลยค่ะที่ยังไม่มีคนมาก่อนเรานะคะว้าสวยคือแบบสวยมากทุกคนเดี๋ยววันเก็บที่เป็นดอกๆกระจายตามพื้นไปก่อนนะคะไม่ได้ถอดถุงยางจักรยานออกด้วยค่ะมือมันจะหนาๆ นิดนึงทุกคนอุ้ยขาแบบขาเห็ดใหญ่สวยมากนี่นะคะป๊าดโอ้ดูค่ะทุกคนสวยมากๆเลยอุ้ยดีใจฝนมันก็ตกหยุดนะคะวันก็ตัดสินใจเลยว่าโอ้ยจะมาไหมใจอยู่ในป่ามากๆทุกคนเป็นการมาที่สามีไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะสวยมากเดี๋ยวเราได้มาอีกรอบนะคะป่านี้จะได้เก็บ2รอบค่ะทุกคนเอ้ยเฮ้ยไม่รู้จะกรี๊ดยังไงดูนะคะอันนี้มีอันเล็กๆด้วยกำลังคิดอยู่ว่าเก็บดีไหมเนี่ยค่ะมันก็ได้อยู่นะถ้าเราไม่เก็บคืออีก2อาทิตย์เลยกว่าเราจะได้มาคนอื่นเขาก็จะเก็บไปก่อนค่ะนี่ค่ะเก็บได้เราก็เก็บเนาะเรียกว่ามันจะเป็นเห็ด2รุ่นค่ะทุกคนเดี๋ยวเราได้มาเก็บอีกรอบหนึ่งรอบนี้ก็เอาไปให้หมดก่อนนี่นี่ค่ะตำนานของป่าลักกี้คือเห็ดมันขึ้นอยู่ในต้นลักกี้นะคะนี่คือต้นลักกี้ค่ะนี่ค่ะทุกคนอุ้ยตกใจหมดเลยขออภัยนะจ๊ะเจ้าป่าเจ้าเขามีเจ้าของแต่ก็เก็บเธอฉันขอได้ไหมอ่ะอุ้ยนี่ขอเจ้าป่าเจ้าเขานะคะโอ้ทุกคนโอ้ไซส์ใหญ่ดอกใหญ่สวยมากสวยมาก
นี่ค่ะอยู่ใต้หญ้าเนี่ยต้องดูดีๆเลยค่ะเพราะว่ามอสป่าเนี่ยมันสูงมากทุกคนดูเห็ดโอ้กองนี้นะคะเดี๋ยวต้องเดินดูอีกรอบค่ะนี่สวยมากเลยดูค่ะขาเห็ดแต่ละดอกทุกคนอวบสวยมากจะได้ยินเสียงยุงนะคะประมาทอีกแล้วเราไม่ได้เอายาฉีดยุงมาค่ะทุกคนคิดว่ามาแป๊บเดียวใกล้ๆอะไรประมาณนี้นะคะยุงเยอะมากในป่าค่ะเดินไม่ดีเนี่ยเราจะเหยียบเห็ดได้เลยนะคะอยู่ใต้หญ้าแบบนี้ค่ะนี่เป็นก้อนๆขาอวบใหญ่มากนี่ไงเหยียบไปแล้วด้วยค่ะทุกคนโว้ยเหยียบดอกหักเลยอ่ะสวยเสียดายจังมองไม่เห็นจริงๆได้เนี่ยโอ้ยเหยียบเละเลยค่ะโอ้ยนี่มีอีกนี่นะคะมันจะอยู่ใต้หญ้าแบบนี้ทุกคนแล้วดอกแบบขาใหญ่มากที่เหลือก็คือรอให้เขาโผล่ผลหญ้ามาเองนะคะก็จะมีสัตว์ป่าที่กินเห็ดนะคะก็คือกวางค่ะแล้วก็หมูป่านะคะเขาก็จะมาดุนหาเชื้อเห็ดค่ะทุกคนตรงนี้เดี๋ยวเกิดอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามองไม่เห็นมันก็จะไม่คุ้ยค่ะเดี๋ยวพอเขาโตแล้วเขาจะโผล่มานะคะเก็บวันนี้ก็จะมอมแมมไปหน่อยนะคะเพราะว่าฝนมันเพิ่งหยุดตกค่ะทุกคนมันก็มีเศษหญ้าแบบนี้บ้างนะคะแต่สวยมากทุกคนมาดูกลุ่มนี้นี่นะคะกลุ่มแรกนะคะนู่นค่ะทุกคนจ๋าข้างหน้า
เห็ดกรอบมากทุกคนจ้าเห็ดช่วงนี้คืออร่อยที่สุดแล้วนะคะมันจะกรุบกรุบค่ะรสชาติเหมือนอะไรรสชาติมันเหมือนถั่วอัลมอนด์ค่ะทุกคนหรือไม่ก็อกไก่นะคะที่เนื้อมันแน่นแน่นอร่อยอร่อยนะคะประมาณนั้นเลยมันจะไม่เหมือนเห็ดมันปูเมืองไทยนะคะที่มันจะมีกลิ่นฉุนค่ะแต่เห็ดเมืองนอกมันจะไม่มีกลิ่นยกเว้นเขาจะอุ้ยอันนี้ก็เอาไว้ให้เจ้าของป่านะคะเจอเขากำลังกินอยู่ค่ะทุกคนน้องทากตัวใหญ่ไปต่อค่ะส่วนเห็ดมันปูฝรั่งนั้นอร่อยค่ะทุกคนเนื้อมันจะแน่นกว่าเห็ดมันปูบ้านเราเมืองไทยมากแต่ว่าก็เคยเห็นคนทางภาคอีสานคนทางภาคเหนือที่เก็บเห็ดขมิ้นหรือเห็ดมันปูนะคะที่ดอกใหญ่แบบนี้ค่ะก็มีเหมือนกันนะคะอยู่ใต้ต้นบลูเบอรี่ก็มีนะคะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้สำหรับวันนะคะว่ามันอร่อยมากทุกคนมันจะตันๆขายใหญ่ๆนิดนึงค่ะแงะเอาเลยนี่นะคะดูค่ะดอกไม่เล็กนะคะเท่านิ้วแล้วจ้าเฮ้ยวันนี้เกิดกระจายค่ะทุกคนตรงนี้เหมือนดอกแบบใหญ่เนี่ยค่ะสวยมากอยู่ท่ามกลางป่าลักกี้เลยนะคะดอกใหญ่สุดของวันนี้ค่ะทุกคนแต่ว่าไอ้ที่ขาใหญ่เนี่ยแซ่บสุดค่ะดูขายุ่งคนมาเจอเขาเกิดอยู่ในซอกหญ้าดีนะคะที่แบบลองเดินขึ้นมาดูค่ะถ้าเดินมาอีกมุมหนึ่งเราจะมองไม่เห็นเลยนะคะนี่คือเดินขึ้นค่ะทุกคนนี่เป็นกลุ่มเลยค่ะเห็ดมันปูสวีเดนจ้าอู้ขานี่คือเห็ดใหม่ล่าสุด2023นะคะวันก็จะเก็บขายช่วงวันที่มีวันหยุดค่ะแต่นี่คือเห็ดต้นฤดูกาลถ้าได้มีเยอะก็ยังไม่ขายนะคะทุกคนต้องทักไปที่ต้อลาพาเพิ่นสวีเดนค่ะว่าพี่ต้อไปขายไหมถ้าไปก็จะฝากนะคะเพราะว่าเรามีน้อยค่ะทุกคนจ้าไม่งั้นก็เก็บไว้กินเองนะคะเห็ดช่วงนี้คือทำผัดกะเพรากินโอ้ยแซ่บมากทุกคนเอ้ยแล้ววันก็จะไปทำงานต่ออีก 2-3 วันแล้วก็หยุดทีนี้น่าจะได้ไปหลายป่าขึ้นค่ะเพราะว่าเห็ดเริ่มออกนะคะนี่แหละถ้าเรารอเราก็จะได้เห็นสวยๆแบบนี้ค่ะไปต่อดูขาปัดขาเห็ด
กรอบมากๆเลยค่ะนี่นะคะผลงานของเราวันนี้ก็สวยงามค่ะทุกคนอยู่ใต้มอสค่ะจริงๆป่าเนี่ยมันจะมีอีก 2-3 จุดนะคะปรากฏว่าปีนี้เขาตัดป่าหมดเลยค่ะทุกคนตรงนี้ก็เลยเหลือที่เดียวปกติมี3ที่นะคะที่จะได้เยอะๆแบบนี้ค่ะนี่แค่แบบปั่นจักรยานมาไปกับ3กิโลนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านวันเองค่ะทุกคนจริงๆเราเดินมาก็ได้แต่เราก็ปั่นจักรยานมา10นาทีก็ถึงป่านี้นะคะไกลบ้านที่สุดโอ้ยทุกคนมันจะบอกว่าเห็ดสวยมากเก็บไปด้วยสะออนเองไปด้วยนะคะนี่ค่ะสวยสวยงามมากๆค่ะผลงานเกือบกิโลน่าจะได้สัก1กิโลอยู่นะคะวันนี้แล้วก็เดี๋ยวได้มาอีกรอบค่ะมีตัวเล็กๆอีกเยอะเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เอาตัวใหญ่ๆไปก่อนตัวเล็กๆก็เอาไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะความงามของป่าไซส์นี้นะคะคือเขาจะทยอยตัดป่าไม้ขายแล้วค่ะอีกฟากหนึ่งก็ไซส์นี้นะคะต้นไม้พวกนี้ไซส์นี้เขาเรียกว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง50เซนติเมตรเนี่ยก็50ปี70ปีได้นะคะทุกคนวันเคยเห็นปีนี้ป่านี้น่าจะเยอะค่ะเคยเห็นมันเกิดกระจายอยู่แถวนี้บ้างนะคะลองดูกันป่าที่สมบูรณ์มอสเขาก็จะใหญ่แล้วก็สวยมากค่ะแล้วก็เห็ดก็จะขึ้นกระจายเราไม่สามารถเก็บเห็ดทุกดอกได้นะคะทุกคนไอ้ที่วันมาเนี่ยคือวันดูว่ามันเกิดตรงไหนนี่นะคะเห็นดอกหนึ่งค่ะทุกคนจ๋านี่นะคะจำจุดไว้นะอ้อมีรอยคนเก็บด้วยตรงนี้มีรอยคนเก็บค่ะนี่ค่ะทุกคนไม่รู้รอยคนเก็บหรือรอยกวางกินนะคะมันจะเกิดใต้ต้นสนค่ะโอ้ดอกแล้วเราก็มองหาพอเขาปลูกป่าพอป่ามันสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งเห็ดก็จะออกอีกครั้งหนึ่งค่ะเห็นนะคะพอเขาตัดต้นไม้เขาก็จะปลูกเห็ดใหม่ทันทีค่ะกวางก็ชอบกินเห็ดมันปูนะคะทุกคนเมื่อกี้น่าจะเป็นรอยกวางค่ะวิสวยมากเกิดตรงทางเดินเลยค่ะความสมบูรณ์ของป่าก็จะทำให้เห็ดดอกใหญ่มากที่นี่คือเขตวอร์มแลนด์สวีเดนนะคะทุกคนวันลองเดินสองตามต้นสนเล็กๆนะคะอันนี้เรียกว่าสนเกิดใหม่ค่ะทุกคนนี่เราสามารถมองเห็นเขาได้ถ้ามันสมบูรณ์มากมันก็จะมีเห็ดค่ะทุกคนแบบนี้นะคะสวนใหม่ค่ะถ้าป่าไหนเขาออกดีๆนะคะนี่ออกยันทางเดินค่ะทุกคนวันก็เดินมาตามทางนะคะที่วันเคยเก็บก็เดินมาดูเฉยๆว่ามันมีไหมสรุปว่ามีแล้วก็ที่สำคัญคือดอกสวยมาก
จะกลับบ้านอยู่แล้วนะคะเดินลองเดินสำรวจป่าเล่นๆค่ะทุกคนคิดว่าปีนี้เนี่ยเห็ดเยอะนะคะได้อีก2ดอกจ้ามาเจอจุดใหม่ที่เราไม่เคยได้เก็บค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะป่าใหม่มันจะมีแบบอุ้ยไม่เห็นนะคะมันก็จะมีเห็ดแบบเกิดใหม่ค่ะทุกคนนี่พอเราแบบพอเรามีประสบการณ์ในการเก็บนะทุกคนเราจะรู้ว่าอ้อปีนี้มันเหมือนจะมีเห็ดเกิดในป่าใหม่นี่ปีนี้นะคะมีจริงๆค่ะลองเดินมาเล่นๆเจ้อเราก็จะได้จุดเห็ดเพิ่มเลยค่ะทุกคนทดแทนป่าที่เขาตัดไปนะคะหูคือหูนี่คือขานะคะดูค่ะว้าวงามมากโอ้ยขออีกเด้อสัก 2-3 จุดเด้อสวยมากมันก็จะขึ้นตามเนินเนินกองดินนะคะเดี๋ยวขอมองดูก่อนนี่ทุกคนปั๊ดนู่น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 ชื่นใจเลยทุกคนเจออีกหนึ่งกลุ่มนะคะตรงเนินกองดินเนินดินสวยมากอันนี้เรียกว่าเปิดป่ายังเป็นทางการก็คลิปนี้นะคะทุกคนจ๋าเพราะว่าเห็ดสวยมากเริ่มดอกใหญ่แล้วจ้าวันนี้คือวันที่17กรกฎานะคะสวยสวยเดี๋ยวก็จะโผล่ขึ้นมาจากมอสอีกแน่นอนค่ะตรงนี้ยังไม่หมดรอบเดียวนะคะอยู่ท่ามกลางต้นสนเล็กแบบนี้ค่ะดีใจจังเห็ดมันปูความพิเศษของเขานะคะคือเขาจะเกิดซ้ำที่เดิมทุกปีค่ะทุกคนเดี๋ยวลองเดินหาต่อแหละถ้าเจอแบบนี้แสดงว่าวันนี้เราโชคดีนะคะดูค่ะทุกคนเห็ดสวยมากดอกใหญ่มากตะกร้าลงสวยฟินมากค่ะเห็ดมันปูในป่าสวนใหม่นะคะก็ลองไปเดินหาเพิ่มได้มาอีก2จุดค่ะป่านี้ซึ่งก็ภาวนาให้เขา อย่าเพิ่งตัดป่าหมดนะคะเพราะว่ามันเป็นป่าที่ใกล้บ้านที่สุดแล้วก็นี่ค่ะเห็ดที่เราได้วันนี้ประมาณ1กิโลนะคะทุกคนเปิดป่าอย่างเป็นทางการกับมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันต้องขอจบคลิปเท่านี้ฝนทำท่าจะตกท้องฟ้ามืดครึ้มมากช่วงนี้เดี๋ยวเราก็ไปทำงานกันต่อแล้วก็วันไหนหยุดวันพาเข้าป่าเก็บเห็ดที่สวีเดนทุกครั้งกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนาสวีเดนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ